ครับสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับพี่ต่ายอีกแล้วนะครับที่อิซูซุคิงยนต์สาขาบุรีรัมย์นอกเมืองหาง่ายครับจะอยู่ใกล้ห้างโรบินสันนั่นเองแล้วก็โชว์รูมของอิซูซุคิงยนต์จะอยู่ติดถนนใหญ่ด้วยโดยถนนหลักที่พี่ต่ายอยู่จะเป็นถนนเส้นบุรีรัมย์นางรองวันนี้วันที่เราพบกันนะครับก็จะตรงกับวันจันทร์ที่5กรกฎาคมพ.ศ.2564นั่นเองก็พี่ต่ายจะมีปล่อยรถอยู่2คันของน้องไม้นะครับ FC จากสุรินทร์แล้วก็ของน้องเจมส์นะครับ FC จากอำเภอลำปางแล้วก็เป็นหลานของเพื่อนพี่ต่ายด้วยนั่นเองก็ต้องบอกว่าโอ้โหตอนเช้านะครับแดดร้อนจริงๆจริงๆก็เพียเลยเช็ดรถโอ้เหงื่อแตกเหงื่อแตกเหงื่อมันแบบโอ้เหมือนคนอาบน้ำมานะไม่ต้องออกกำลังกายเนี่ยแล้วก็โอ้6 โมงขนาด6 โมงนะพี่ต่ายมาถึงแต่5:40เช็ดรถ6 โมงเริ่มร้อนแล้วก็เมื่อวานตัดยาแดด7 โมงแดดมันเที่ยงอ่ะโอ้โหก็ต้องบอกว่าร้อนระอุมากๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องโควิดเรื่องวัคซีนก็พากันวิ่งหาจองโมเดอร์นาไฟเซอร์อะไรอย่างเงี้ยเออมันหายากนะครับสิ้นหวังกับวัคซีนไปทำประกันชีวิตเถอะไปเผื่อซีซั่นนี้ไม่รอดจะได้มีเงินไว้คนข้างหลังใช้อ่ะเดี๋ยวไปดูรถเราดีกว่าปะไม่พูดพร่ำทำเพลงนะครับเรามาดูคันแรกที่พี่ต่ายจะปล่อยกันวันนี้ดีกว่าคันนี้ก็จะเป็นของน้องมายนะ FC จากจังหวัดสุรินทร์น้องก็จองไว้นานพอสมควรแล้วก็มี FC นะครับถามพี่ต่ายว่าพี่ต่ายผมจองรถ2เดือนนี่ปกติไหมปกตินะครับ ก็ไม่รู้จะตอบยังไงก็ตอนนี้นานทุกเดือนสำหรับใครที่จองไว้แล้วนะไม่ว่าที่ไหนก็ช่างให้รอคิวตัวเองไปเถอะไม่ต้องวิ่งสลับนู่นสลับนี่นะครับยังไงรถเขาก็ไม่มีมาให้หรอกเขาก็มาตามคิวนั่นแหละอ่ะโดยรถคันที่น้องไมล์เลือกใช้ก็จะเป็นอีก1รุ่นที่ขายดีมากๆเลยมันเป็นรุ่นพิเศษนะรุ่นนี้ก็คือจะเป็นเจ้าตัว Capfone 1.9 X Series Speed นั่นเองพูดง่ายๆคือเป็นเจ้า X Series ตัวเตี้ยพี่ต่ายจะเรียกว่าเจ้า Speed ละกันเจ้า Speed 4ประตูนะคันนี้ราคาเท่าไหร่คันนี้ราคาจะอยู่ที่814,000 บาทครับโดยน้องเขาเนี่ยมีให้เลือก2สีก็คือสีขาวขาวคือขาวแบบนี้เลยนะขาวจั๊วๆเลยแล้วก็สีดำนั่นเองแต่ว่าสีบรอนเงินไม่มีสีแดงไม่มีนะดูในรุ่นต่อไปแล้วกันดาวก็ไม่แพงแล้วครับ 40,000 กว่าบาทค่างวดลืมดูมาให้อ่ะเราไปดูดีกว่าว่าทำไมเขาถึงขายดีมาเจ้า X Series คันนี้ X Series Speed คันนี้นะครับตัวสีของตัวรถเนี่ยเดิมๆโรงงานเป็นสีขาวนะมาพร้อมกับเจ้าตัวสติกเกอร์ที่ฝากระโปรงนะครับที่เป็นสัญลักษณ์ของพัน X นั่นเองนี่เฮ้ยฉันเป็นเจเนอเรชันใหม่นะฉันเป็นคนรุ่นใหม่นะนี่ฉันโชว์เลยโชว์สติกเกอร์ถึงพวกแกไม่มีพวกแกก็ไปหาหยิบซื้อหยิบหากันได้นะที่ศูนย์บริการใกล้บ้านถ้าจะดีมาหาไอ้หัวลานที่คิงยนต์นอกเมืองดีกว่าเจ้าตัว X Series คันนี้นะครับกระจังหน้าของเขาจะเป็นกระจังหน้าแบบสีดำเงานะแล้วก็มาพร้อมกับเจ้าโลโก้ Isuzu ที่เป็นสีแดงก็ต้องบอกว่ามันให้อารมณ์ที่สปอร์ตมากๆเลยและที่สำคัญนะครับอุปกรณ์ด้านหน้าเพื่อความปลอดภัยก็จะเป็นพวกชุดไฟหน้านั่นเองไม่ว่าจะเป็นไฟส่องสว่างไฟสูงไฟต่ำแล้วก็เป็นเจ้าตัวไฟ Daylight คือเขาจะอยู่ในโคมเดียวกันเลยเรียกว่า Isuzu Vision by LED นั่นเองด้านล่างนะครับมันก็จะเป็นตำแหน่งของไฟเลี้ยวที่แยกออกมาจากโคมไฟหน้าแล้วก็เจ้าตัวไฟตัดหมอกตัวนี้นอกจากมันดูสปอร์ตเวลาที่เปิดแล้วเพราะมันชื่อ Spotlight นะมันยังเป็นอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยนะครับฝนตกมาหมอกลงจัดเปิดใช้ได้ไม่มีก็ไม่ต้องเปิดคุ้มค่ามากๆนะครับสำหรับใครที่เอารุ่นนี้ไปเพราะว่าเขาจะมีเจ้าตัวชุดสเกิร์ตติดตั้งจากโรงงานชุดสเกิร์ตอันนี้เป็นชุดสเกิร์ตแท้ของ Isuzu นะก็ต้องบอกว่าโอ้โหมันสุดยอดมากๆมีการเคลือบคาร์บอนมาให้นะครับแล้วก็ใครเขาเรียกว่าเคปลาร์ไอ้บ้าไอ้คาร์บอนมีการเคลือบเคปลาร์มาให้พร้อมกับเจ้าตัวลิ้นสีแดงตรงนี้นี่อันนี้รถของน้องไม้น้องไม้สุดยอดนะครับแล้วทีนี้คันนี้ไปทำอะไรมาคันนี้เอาจริงๆเจ้าตัวสปีดเนี่ยมันขับเดิมๆก็ได้นะมันก็ดูสวยดูเท่อยู่แล้วแต่จริงๆไปแต่งก็ไม่ต้องแต่งเยอะอย่างคันนี้นะครับน้องไม้ก็จัดการเปลี่ยนแม็กซ์นะครับโดยแม็กเดิมของเขามันจะเป็น16ใช่ไหมเป็นแม็กขอบ16นะยาง215/70/16แต่ว่าคันนี้นะครับน้องไม้เปลี่ยนนี่ส่วนจะเปลี่ยนเป็นอะไรกันก่อนจะไปดูแม็กนะครับเรามาดูตัวชุดสเกิร์ตกันก่อนนะครับมีแต่ด้านหน้านะครับแล้วก็ตรงกลางด้านท้ายนะครับแล้วก็ท้ายสุดนู่นโอ้มีหลายชิ้นเลยทีเดียวก็ต้องบอกว่าตั้งแต่หัวจรดท้ายเลยนี่
แต่บางคนที่โอเคมันมีสเกิร์ตมาแล้วฉันจะไปใส่ไอ้ตัวสปอยเลอร์ที่หลวงคาตรงนี้เนี่ยตรงนี้ใส่ได้นะฟิล์มติดเรียบร้อยนะครับ FC ทำมาด้านหน้า60ด้านข้าง80นั่นเองเงื่อนไขไฟแนนซ์ยุ่งยากไหมไม่ยุ่งยากครับมันก็จะขึ้นอยู่กับเราเป็นสำคัญนะบางคนโอ้ไม่มีอะไรสักอย่างเลยรับจ้างทั่วไปทำมาอะไรก็ไม่เจออันนี้มันก็จะต้องยากนิดนึงแต่ว่าถ้าเรามีเงินดาวปรับเพิ่มขึ้นมาอีกมันก็จะง่ายขึ้นไปนะครับโดยเจ้าตัวนี้น้องไมค์เขาใช้อะไรตัวนี้จะใช้เป็นเจ้าตัว Mac Cosmic แท้นะครับก็จะเป็นสีทองนี่สีดำทองเนี่ยมันออกเงาเฮ้ยสีลุงนั่นแหละไปโอ้โหนี่เดี๋ยวพี่ต่ายให้ดูใกล้ๆก็จะเป็นแบบนี้นะครับเจ้าตัว Mac Cosmic เผื่อใครสนใจอยากแต่งแบบนี้ก็เอาไปดูนะนี่นี่อันนี้ก็จะเป็นชื่อรุ่นเขา CR อะไรสักอย่างกันเดี๋ยวไปดูให้ลืมอ่านมา แล้วก็ตัวนี้เขาจะมีไอ้ตัวดุมที่เป็นตัวคอสมิกของเขาด้วยนะเบอร์ยางที่ใช้ตัวนี้ก็จะเป็นเจ้ายางเวนอมนะครับยางหน้า245 4518นั่นเองก็มีการจัดทรงโหลดลงไป2นิ้วใช้สตัดปรับเกียวนะนี่2นิ้วบางคนถามว่าเฮ้ยพี่ต่ายทำไมเจ้าตัวนี้มันดูแปลกๆมันมีไม่ลื่นไม่ยื่นไม่อะไรเลยถูกต้องครับเจ้าแม็กตัวนี้มันไม่ล้นนะไม่ล้นนี่อันนี้เข้าด่านสบายใจมากนะครับเพราะว่าโหลดนี่มีวิศวกรรองรับได้แต่ว่าล้อล้นเนี่ยเขาไม่รองรับให้นะอันนี้ก็จะเป็นเจ้าตัวชุดสเกิร์ตครับนี่ก็จะเป็นแบบนี้เลยล้อหลังล้นไหมไม่ล้น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 นี่กำลังสวยก็ด้านหลังนะครับก็จะมีการจัดทรงมาเหมือนกันโดยด้านหน้าใส่สตัดปรับเกียวด้านหลังก็จะใส่กล่องโหลดโหลดลงมา3นิ้วก็ยางหลังน่าจะเป็น2 4 5 4 5 18เช่นเดียวกันก็คือพูดง่ายๆมันใช้ยางตัวเดียวกันหมดเลยสุดยอดตัวนี้คุ้มค่าล้นไหมพี่ตายพาดูนะน้องไมค์โอ้โหแกใช้สบายใจเลยนะน้องไมค์นี่ไม่ล้นไม่ล้นเว้ยฉันเข้าด่านสบายใจแล้วนะครับนี่ด้านท้ายเขาก็จะเป็นแบบนี้เป็นไฟเขาเรียกว่าไฟท้ายแบบ LED นั่นเองก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แล้วก็ด้านท้ายชุดสเกิร์ตเขาก็มีให้นะก็ต้องบอกว่ามันเติมเต็มอารมณ์ที่สปอร์ตของเรามากๆเลยใครอยากได้ชุดแท้นี่ก็ต้องพลาดไม่ได้กับเจ้าตัว X Series คันนี้นะดูโดยรวมกันนะครับเขาก็จะเป็นแบบนี้เลยมีกล้องมองหลังมาให้อีกหนึ่งอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยนั่นเองมันจะซ่อนอยู่ตรงมือเปิดท้ายเนี่ยตรงนี้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับมือเปิดท้ายแต่ว่าตัวนี้คนให้ความสนใจเยอะนะเพราะมันสวยมากๆเลยนี่พี่ต่ายให้ดูเต็มๆก็เดี๋ยวจะพาไปดูด้านในกันว่าเฮ้ยมันเรียบร้อยหรือยังนะครับถ้าไม่เรียบร้อยเราก็จะได้เก็บรายละเอียดเพราะว่าพี่ต่ายมาก็เริ่มเช็ดตั้งแต่6โมงมันยังมืดอยู่เนาะมืดแป๊บเดียวแล้วก็ร้อนเลยเดี๋ยวไปดูกันเก็บรายละเอียดเพิ่มเติมตัวนี้นะครับไฟกระจกมองข้างของเขาแต่มันก็จะเป็นไฟเลี้ยวแบบ LED ด้วยอันนี้ก็บอกว่าหรูหรามากๆเลยมันพับได้อย่างเงี้ยเลยนะนี่สัญลักษณ์ของเจ้าตัว X Series ใบปัดน้ำฝนก็ชิวๆเลยยกแบบนี้เลยไม่ต้องอารัมภบทพิธีรีตองอะไรมันสปอร์ตมันใช้ง่ายกันนี้สำหรับใครอยากดูมุมที่มันสว่างๆให้ดูอีกรอบนึงก่อนที่จะพาไปดูภายในนะจ๊ะพอยังอ่ะพอเราไปดูด้านในถามเองตอบเองหัวละเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นภายในห้องโดยสารที่พี่ต่ายได้ทำความสะอาดเรียบร้อยเพื่อที่จะส่งมอบให้กับน้องไมค์คนสวยนั่นเองน้องไมค์มาดูคลิปนี้ก็ต้องถูกใจแน่นอนเพราะเฮ้ยพี่ต่ายทำไมรถไมค์สวยจังเลยรถไมค์มาแล้วเด้อห้องโดยสารของเจ้าตัวสปีดคันนี้นะมันเป็น4ประตูเพราะฉะนั้นมันออกแบบให้มีความกว้างนั่งได้สะดวกสบายนั่นเองไม่ว่าจะเป็นตัวผู้ขับขี่เองหรือว่าจะเป็นผู้โดยสารที่อยู่ด้านหลังโดยนะครับสีภายในเนี่ยมันจะเน้นโทนอารมณ์ที่เป็นสปอร์ตมากๆก็จะเน้นเป็นสีดำตัดกับสีแดงนั่นเองนี่ด้านข้างประตูก็จะมีการบุนุ่มมาให้ด้วยโอ้ยตรงนี้เดี๋ยวต้องเช็ดนิดนึงตรงนี้ลืมเช็ดเดี๋ยวต้องออกมาเช็ดก่อนเย็นละจะจ่าค่าหนังค่าเขาเลย เดี๋ยวเช็ดให้เดี๋ยวไม้เดี๋ยวเช็ดให้ กับก็เบาะนั่งของเขานะครับวัสดุที่ใช้ทำเนี่ยก็จะเป็นเบาะผ้าเกรดพรีเมียมสีดำแดงนั่นเองให้อารมณ์ที่สปอร์ตมันเหมือนรถเขาเรียกว่าไงเหมือนรถแข่งมากๆเลยนะแล้วก็ยางปูพื้นนี่จัดการให้เรียบร้อยเจ้าตัวสปีดคันนี้
จะมีเขาเรียกว่าสาย USB มาให้เพื่อที่จะให้ผู้โดยสารด้านหลังเฮ้ยชาร์จแบตเตอรี่ได้นะแบตไม่หมดอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยลมเริ่มมาแล้วค่อยชื่นใจเมื่อเช้าไม่มีลมมาเลยเกือบหัวร้านเกือบเป็นลมความดันจะขึ้นแล้วก็แผงประตูนะครับฝั่งคนขับเนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้สวิตช์กระจกไฟฟ้าก็จะเป็นสีดำเงาหรือว่าดำเปียโนแบ็กนั่นเองตัวดาบด้านข้างประตูก็จะเป็นสีดำเงาเช่นเดียวกันทีนี้เราก็ไปดูบริเวณเบาะนั่งของฝั่งผู้ขับขี่แล้วก็ผู้โดยสารกันบ้างเช่นเดียวกันครับมันออกแบบให้มีอารมณ์ที่สปอร์ตมาพร้อมกับเบาะผ้าเกรดพรีเมียมสีดำแดงนั่นเองดูได้ดุดันเล้าใจมากๆเลยทีเดียวน่าจับจองน่าเป็นเจ้าของนี่ปีกนะครับของบ่อเนี่ยมันออกแบบให้มีความใหญ่มากๆมันทำให้เวลาที่เรานั่งมันรู้สึกกระชับแผ่นหลังของเราสัญลักษณ์ของพัน X นะนี่นี่นะ X ชัดเลยนะครับจะมีคู่หน้านะครับเนี่ยอันนี้พี่ต่ายไม่เข้าไปนั่งแล้วถ่ายให้ดูเฉยแล้วก็จะพาไปดูเครื่องยนต์กันบริเวณคอนโซลด้านหน้านะครับเขาก็จะเน้นการเดินด้วยดำแดงเช่นเดียวกันไม่มีบุนุ่มมาให้แต่ว่ามันดูเหมือนมีบุนุ่มมาให้เลยก็ต้องบอกว่าโอ้สปอร์ตจริงๆเลยเจ้า X Series คันนี้ระบบความบันเทิงมาพร้อมกับจอขนาด7นิ้วมีกล้องมองหลังให้นะครับลำโพง6ตัวแอร์ออกแบบให้มีความหรูหราใช้งานได้ง่ายมีแค่3ปุ่มการใช้งานแค่นั้นเองฟิลเตอร์กองฝุ่น PM 2.5 มีมาให้เช่นเดียวกันเกียร์ไม่มีเกียร์อัตโนมัติมาให้เลือกนะแต่ว่าใครที่อยากได้อารมณ์สปอร์ตในการขับขี่เกียร์ตัวนี้ตอบสนองดีมากนะครับให้อัตราโทษที่ต่อเนื่องนี่พวงมาลัยก็ออกเป็นแบบสปอร์ตนั่นเอง3ก้านนะนี่ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาเก็บรายละเอียดอีกนิดหน่อยแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูเครื่องกันเครื่องของเจ้าตัว X Series คันนี้เขาก็จะเป็นเครื่อง 1.9 Gen 2แล้วนะครับมาพร้อมกับเจ้าตัวเทอร์โบแปรผันขนาดใหญ่นั่นเองก็คือตอบสนองมากๆตอบสนองได้ดีมากๆไม่ว่าเราต้องการจะเรียกใช้ม้า150ตัวที่อยู่ในเครื่องคันนี้เพื่อมาทำการเร่งแซงหรือว่าทำความเร็วอะไรเนี้ยก็เจ้าตัวนี้ตอบสนองได้ดีเลยทีเดียวแรงบิดนะครับอยู่ที่350นิวตันเมตรนั่นเองโอ้โหสุดยอดนะครับยังไม่มีเครื่อง 3,000 ให้เลือกนะก็จะเป็นตัวนี้อันนี้ของน้องใหม่เรียบร้อยไปละไปเดี๋ยวเราไปดูของน้องเจมกันบ้างว่าน้องเจมเป็นรุ่นไหนเพราะว่าเดี๋ยวน้องเจมจะมา8 โมงแล้วก็น้องไมล์น่าจะมาสัก9 โมงอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกัน